สวัสดีผู้รักการผจญภัยในท้องทะเลทุกท่านครับวันนี้ผมพามาชมหน้าเพจของเกม Uncharted Water Legend ที่ครบรอบ1ปีนะครับมีเพลงประกอบด้วยเพราะผมเล่นเพลงของเกม Uncharted Water Legend ประกอบไปด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นไงผมก็จะนำลิงก์หน้าเพจไว้ใต้คลิปนะครับเพราะว่าเขามีกิจกรรมให้เราไปทำหรือเข้าไปทำกิจกรรมตอบแบบสอบถามที่ทดสอบความรู้ของเรานะครับไปตามลำดับครับก็ครบรอบ1ปีมีหลายๆเรื่องเลยเขาจะมีมาริเบลเป็นกัปตันคนใหม่มานะครับ โอ้กัปตันคนใหม่มาแล้วแล้วก็มีของกิจกรรมครบรอบ1ปีนี่เดี๋ยวต้องมาดูรายละเอียดอีกครั้งนะครับมีปรับปรุงของเมดคือกล่องเมดก็จะเพิ่มระดับซูเปอร์เลียมาให้ด้วยนะครับแต่น่าจะเป็นระดับธรรมดาก็จะให้ซูเปอร์เลียได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องไปดูอีกทีนึงนะตอนนี้เขาปรับปรุงน่ะก็รับ 1,000 ชิ้น100ครั้งที่เป็นตั๋วตั๋วระดับซูเปอร์เลียก็ให้100ใบก็อัปเดตระบบก็เท่าที่ผมดูมาก็มีเพิ่มของซูเอตก็มีเพิ่มซูเอตมีละเพิ่มของปานามาทะลุอเมริกาใต้ไปอีกฝั่งนึงได้เลยก็ปรับปรุงหลายๆอย่างขึ้นมานะครับขอแสดงความยินดีครบรอบ1ปีก็ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตของเกมนะครับคุณลีก็เขียนจดหมายแสดงความขอบคุณทดสอบความสามารถให้เราไปทำด้วยนะครับเราจะได้ให้ของก็เป็นระดับง่ายระดับกลางระดับยากนะผมลองไปทำดูแล้วเดี๋ยวผมมีคลิปต่างหากด้วยนะครับมีเหตุการณ์นี้เข้าไปดูในตัวประวัติผมเข้าไปดูแล้วก็คือคนที่เล่นเกมส่วนใหญ่เป็น Pacific กับ Blue Ocean นะครับได้คนที่เล่นได้เลเวลขึ้นสูงสุดเร็วที่สุด90เลเวล90เลยอะไรอย่างเงี้ยคนที่สู้กับโจรสลัดได้คะแนนสูงสุดคนที่ค้าขายได้มากที่สุดก็ให้ชื่อเลยนะครับน่าดีใจกับคนที่เขาทำได้ก็ไปเข้าไปดูรายละเอียดในนี้ได้นะครับอันนี้ก็ประกวดความนิยมกับตันกับเมดที่เราชอบมากที่สุดที่เป็นผู้หญิงนะครับสาวคนไหนยอดนิยมก็ไปโหวตกันแล้วก็มาที่ผมเปิดเพลงให้ฟังนี่นะครับเป็น10เพลงของเกมที่น่าชื่นชมมากๆเลยเขาทำเพลงได้ไพเราะมากๆโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในวันนี้ครับมีอะไรน่าสนใจผมก็จะมาเล่าให้ฟังในโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ